ก็เหนื่อยอะค่ะแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่ค่ะคือตอนเราอยู่บนเวทีเรารู้ว่าลงเวทีมาเราต้องถูกเชิญไปตัวอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ร้องเพลงแบบระแวงอะค่ะโอ้ผมว่าถ้ารู้นิสัยอาจารย์ประจักษ์ดีนะฮะแกไม่ได้สนเรื่องเงินทองตรงนั้นหรอกเพราะอาจารย์แกเป็นคนที่ว่าคือมันลูกศิษย์ก็เหมือนพ่อกับลูกฮะผมว่าเรื่องเงิน2ล้านอาจารย์คงไม่ซีเรียสหรอกแต่แกอยากให้อามเข้ามาคุยมาขอมาคุยกันแล้วก็มาขอโทษกันที่แล้วมาต่างคนต่างแรงอ่ะมันก็ต้องทํายังไงที่มันจะอยู่กึ่งกลางได้ก็คือยอมรับว่าเราเองก็ยืดเยื้อมานานเลยทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ครับท็อปก็ต้องยอมรับตรงนี้ว่าคืออาร์มก็คือพวกเราพูดกันตรงๆอ่ะต่างคนต่างมีทิฐิต่างมีทิฐิแต่ทีเนี้ยทิฐิตรงนั้นน่ะมันต้องหันหน้าแล้วตอนนี้ต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยจะขอความเมตตาจากในห้างยังไงแต่ผมคิดว่าเรื่องเงิน2ล้านในห้างไม่ซีเรียสหรอกครับจะมีการนัดหมายกันอีกครั้งเมื่อไหร่อ่ะคะที่จะได้ไกลเกลี่ยเดี๋ยวผมจะประสานกันในห้างอีกครั้งว่าแกจะสะดวกวันไหนแล้วก็ดูคิวอาร์มมาอาร์มว่างวันไหนก็จะเดี๋ยวจะให้รายงานให้ทราบอีกครั้งอันนี้พี่เลยครับครับคุณอ้อคือมาเป็นตัวกลางใช่มั้ยครับเป็นตัวกลางครับผมเป็นคนกลางมาช่วยครับครับเกี่ยวกับนี้ใช่มั้ยครับน้องอาร์มดูเครียดๆก็ไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ถามว่าโอเคมั้ยก็โอเคในระดับนึงอะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบตอนทำงานก็เจอ FC เจอแฟนคลับอะไรก็ค่อนข้างโอเคแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันก็เครียดธรรมดาอย่างวันนี้เรามีความตั้งใจที่จะมาใช่ค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมาจะมาขอขมาเพราะว่าก็ตั้งใจไม่รับงานเลยวันนี้เคลียร์งานเคลียร์คิวเคลียร์ยังไงครับก็ตามที่ในข่าวนะคะอาจารย์ก็บอกว่าให้มายังไงก็ให้มาขอโทษแล้วก็มาคุยกันเพราะว่าอาจารย์บอกในข่าวนะคะว่าอาจารย์ง่ายๆคือถ้ามาขอโทษแล้วมาคุยกันอะไรเรื่องอะไรก็ยังไงก็มาคุยกันก่อนเงี้ยหนูก็ตั้งใจมายังไงก็ลูกศิษย์อาจารย์มันตัดกันไม่ลงแล้วอามตั้งเงื่อนไขอะไรไว้ไหมถ้าได้คุยกับเงื่อนไขยังค่ะขอรับงานอ๋อเรื่องรับงานเหรอคะมันก็มีคิวที่มันมีอยู่แล้วอะค่ะที่อันนี้ก็ต้องเราก็ต้องทำก่อนนะคะเรื่องที่รับงานไว้นะคะกลัวเขาจะเจ้าหน้าที่จับอันนี้ก็ต้องแต่ความเมตตาครับแต่ตอนนี้ยังไม่รับคิวเพิ่มอะไรก็คืออ๋อไม่รับไม่รับตอนนี้สั่งบอกไม่ให้รับก็เอาคุยกันก่อนขอคุยกันก่อนแต่งานเก่าที่รันไว้ก็เพราะเจ้าภาพเขาขึ้นป้ายแล้วมันเราก็ต้องไปตามนั้นถึงจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ต้องไปคือตอนนี้ทำงานที่มันค้างอยู่ก็หลายงานอยู่ที่เขาขึ้นป้ายไปแล้วนะถึงธันวาคมแต่หลังจากนี้คือจะไม่รับก่อนรอคุยกันที่อย่างครับรอคุยก่อนเดี๋ยวไม่พอใจตรงไหนมันก็ที่หนูเคยให้ข่าวไปอะค่ะก่อนหน้านั้นก็คือตามนั้นเลยค่ะก็ประมาณนั้นแล้วก็หนูก็ไม่รู้จะไอ้นี่เนาะหนูอยากให้จบอะค่ะหนูก็ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องลิขสิทธิ์เพลงอะไรที่จะสู้เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเหรอคะตอนนี้หนูอยากได้อิสระมากกว่าเรื่องลิขสิทธิ์เพลงก็คงไม่เป็นไรค่ะยกให้ทั้งหายเข้าไปฮะเพราะว่าเพราะเขาเป็นคนสร้างใช่ค่ะขอเรื่องร้องอย่างเดียวเลยใช่มั้ยใช่ค่ะเพราะว่าก็หนูก็เนาะหนูเป็นลูกคนเดียวอ่ะค่ะที่แล้วกรณีอาร์มไปเซ็นกับค่ายในคนว่ามันจากหมดสัญญา2ปี7เดือนจากหายเป็นยังไงเป็นการซ้ําซ้อนอ๋อค่ายในพลก็เหตุคงเกิดมาจากวันที่บางน้ําเย็นน่ะมั้งเมื่อไปลงบันทึกประจําเมื่อเช้าก็คุยกันกับนายห้างในพลค่ะในห้างบอกว่าทางนี้โอนสิทธิ์ไปหนูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหนูอ่ะอยากเป็นตามในข่าวอ่ะที่หนูเห็นนะคะก็คือติดสัญญาอยู่ประมาณ2ปี7เดือนแล้วก็คือหลังจากนี้ก็คือติดกับนายพลไปตลอดชีพอันนี้หนูก็งงเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นที่เซ็นสัญญาน่ะ
ตอนนั้นในห้างบอกว่าเซ็นให้มันออกจากโรงพักคือตอนนั้นนะคะที่ตำรวจเชิญไปนะคะคือความเป็นเด็กนะฮะเขาที่เซ็นคือหนูเขาบอกว่าให้เซ็นออกจากตรงนั้นค่ะและทีนี้ก็มีอะไรก็มาคุยกันเพราะว่าคือโอนสิทธิ์จากไฮทองคำไปอยู่นายพลเราเข้าใจว่าโอนแล้วใช่ไหม คือทางโน้นเขาบอกว่าโอนแล้วแต่โอนแล้วก็เราก็อาร์มเขาก็อยากจะดูสัญญาตรงนั้นว่าเพราะเขายังไม่เห็นสัญญาที่ว่าโอนสิทธิ์กันเพราะว่าตอนนั้นที่คุยกันเขาก็ไม่ได้บอกว่าจะเป็นตลอดชีพแล้วก็จะได้ไปเป็นนักร้องกับเขาคือเขาบอกว่าเซ็นเพื่อเคลียร์ออกจากตรงนั้นออกจากโรงพักอะค่ะเป็นการเฉพาะหน้าจบใช่ค่ะเป็นการประกันตัวประกันตัวใช่ค่ะตอนแรกตอนนี้เราเลยเหมือนมี2ค่ายดูแลไหมคะซ้อนไหมมันซ้อนได้เหรอคะหนูก็งงเพราะว่าตอนที่คือตอนที่อยู่โรงพักอะค่ะคือตอนที่เซ็นอะคือในห้างบอกว่าเซ็นออกจากโรงพักเซ็นเพื่อประกันตัวคือเหมือนว่าเราโดนไปแล้วก็ทางให้ในพลเขาไปดำเนินการเหมือนเข้าไปช่วยใช่ค่ะเหมือนเข้าไปช่วยแล้วทีนี้พออ่านบันทึกก็กลายเป็นตอนนี้คนที่มีสิทธิ์ก็คือห้างในพลเอ๊ะอาร์มเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่หายแล้วย้ายไปเองเท่านายเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขายังไม่เห็นสัญญาเขาอยากจะดูสัญญาด้วยคือว่าตอนนี้ก็คือมีความซับซ้อนกันอยู่2อย่างคือว่ากับไหนกับทางหนูตัวหนูเองก็งงอะค่ะมันคือตัวเราอะคืออยากจะหลุดออกจากสัญญา2ปี7เดือนแต่ทีนี้คือแล้วมาวันนี้ในข่าวก็คือบอกว่าหลุดจากไหแล้วก็ไปติดของนายพลตลอดชีวิตมันไม่รู้ว่าจะมีการเข้าใจผิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอถามอาจารย์ประจักษ์ก่อนครับเพราะเราก็ยังไม่เห็นสัญญาตัวนั้นครับต้องรออาจารย์คนนี้แต่เรารู้จักทางห้างในค่ายในพลตอนนั้นทนายแนะนำค่ะนั้นทนายที่ไปจับนะคะแนะนำว่าในห้างในพลกับในห้างประจักษ์อะค่ะรู้จักกันมีคดีอะไรต่อกันคือถ้าจะหนูอยากออกจากโรงพักตอนนั้นคือมีคนช่วยก็คือในห้างในพลอันนี้คือทนายแนะนำแล้วเขาก็เอาเบอร์ให้อาจารย์เดี๋ยวค่อยนัดมาเดี๋ยวรออาจารย์เขาคอนเฟิร์มวันอีกทีก็ได้ตอนนี้ให้รู้ว่าตามกฎหมายมาแล้วแล้วก็ส่วนอาจารย์เขาติดธุระจริงๆเพราะเขาต้องไปปอทไปแจ้งความแล้วก็ไปงานต่อเขาก็ธุระเยอะเหมือนกันนะครับเราก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่เดี๋ยวจะพยายามให้ดีที่สุดแหละครับเท่าที่ทำได้พี่ว่าเป็นตัวกลางที่หนักใจไหมก็ผมไม่หนักใจหรอกเพราะว่าผมก็สนิทกันทั้งคู่แล้วครับแล้วก็อยู่ที่การคุยกันน่ะเพราะคนอื่นจะได้ไม่กระเทือนไงเหมือนกับเจ้าภาพเขาก็ไม่ต้องมาคอยว่าเอ๊ะวันนี้จะมาจับไหมอะไรมั้งครับผมอยากให้จบตรงนี้มากกว่าคุยกันโดยดีเพราะยังไงเขาก็ลูกศิษย์อาจารย์เหมือนพ่อกับลูกผมอยากจะขอความเห็นใจหรืออะไรจะบอกรวมถึงตัวทั้งในห้างก่อนแล้วบอกถึงเอฟซีที่แบบอาจจะแรงหน่อยแรงไหมหนูก็อยากบอกนายห้างนะคะว่าหนูก็เหมือนเดิมอะค่ะขอโอกาสได้ไหมคือตอนนี้คือมันจะทำอะไรมันก็ลำบากเหมือนที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่หนักใจนะคะไม่ใช่ว่าแบบทำอะไรโดยแบบไม่คิดอะไรก็คือหนักใจตลอดแต่เราก็ต้องทำงานเพราะว่าหนูเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงครอบครัวค่ะก็ค่ะเดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวรออาจารย์ประจักษ์ก่อนได้ป่ะครับครับครับแล้วทำไมเขาไม่บอกคะเขาเป็นคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็สี่สามสองให้กำลังใจน้องครับเอฟซีอาร์ตมาครับเอดาภาพสวยดาวค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ